สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบพ่อกับสวนวันกกอกอีกแล้วนะครับเนาะมื้อนี้พาพี่น้องมาเล่นสวนครับโอ้หน้าเปียกกําลังแปลวไม้ไผ่ครับมื้อนี้เฮาสิมีเมนูแนะนําครับวัตถุดิบเฮาก็มาจากไคนานะครับเดี๋ยวไปหาหน้าเปียกก่อนหน้าเปียกอยู่ฝั่งคูนนะครับเนาะเห็นใบๆอยู่ว่างั้นไปกันเลยครับสวัสดีครับหายังอยู่เนาะนี่เนาะเซียนงานหนักงานหยาบแล้วบัดนี้บุกลุกงานใหญ่เลยโอ้ยดึงผู้เดียวไวพี่น้องมันต้องซอยกันสองคนเอ้าอุ้ยเล่อุ้ยเอ้าอุ้ยเกินคนตีเดี๋ยวไปเบิ่งเมนูน้ำกันครับพี่น้องครับอยู่บ้านห้องคุณแหละบ้านพักครับผมโอ้เอ้าบัดนี้ได้ไม้ไผ่มาแล้วพี่น้องมาเบิ่งกันมานี่พอดีเลยเอาสิได้เฮ็ดเมนูหยังมารุ่นนํากันพี่น้องโอ้ยเมนูกับรุ่นติมาบ่เป็นตานายแท้ก่อนอื่นเรามาจุดไฟเลยครับผมจุดทั้งมันก็ไปครับผมให้มันได้ไฟออกมาเนาะเพราะตั้งแต่ไฟติดแล้วพี่น้องเอ้ยจะแม่นมันอุ่นจะแม่นมันร้อนเลยซะไฟมาบัดนี้ขั้นตอนต่อไปบาดนี้ก็ได้ไฟแล้วก็ได้แนวย่างซั่นแล้วบาดเนี่ยบาดนี้ล่ะพี่น้องสิฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังเนาะบาดนี้เนาะโอ้ยหนูพี่น้องเอ้ยของแซ่บประจำอีสานบ้านนาเฮาพี่น้องเอ้ยมันห่วยเลียวเบิ่งดำๆบ่เป็นตากินแต่มันคือเบ่งซั่นเนาะบัดนี้ย่างอีกรอบซะติย่างดูเนาะโอ้ยเอาบัดนี้พี่น้องเอาเฮ็ดหยังบัดนี้หาผักโอ้ยหัวจิงไคครับผมของขาดบ่ได้ห่วยคือหยังเดี๋ยวน้ําหาควายเสียติเนาะโอ้ไปเอาผักอีตู้พี่น้องเอ้ยนะครับผมเอาผักอีตู้มาใส่ให้มันหอมนะครับเฮาก็ได้มาแล้วครับผมเครื่องเคียงวัตถุดิบมีผักอีตู้ผักพริกแห้งกระเทียมหอมแดงกระเทียมเหี่ยงไข่ไก่แล้วก็โอเวอร์แมนแล้วอันนึงอาซิดตัวนั้นครับผมเมาก็มาซอยหัวคิงไข่นะครับใส่เข้าไปเด้อทิ่มใส่โคกเข้าไปบักพริกแห้งหัวคิงไข่ตามด้วยกระเทียมครับสับๆๆยอกๆๆๆตําเร่งสปีดเข้าไปเร็วกว่านั้นอีกครับตํายอกเข้าไปให้มันแหลกนะครับผมอ้าวเฮาเมียตัวละฮ้อใส่ผงนัวเข้าไปผัดแดกราดลงไปขาดบ่ได้พี่สารบ้านเฮาแล้วก็ใส่ผักอีเลิศนะครับผมเอามาสับๆๆจากผักอีเลิศผักอีหลาดผมก็ว่าเป็นสับคือยังให้เป็ดนี่แหละแล้วก็เทลงไปครับผมที่เฮาตําไว้เป็นพริกแกงเนาะโอเล่ๆฝนเข้ากันไอ้มันโอ้เป็นตาแซ่บตัวละคือยังเนื้อกับแก่ว้ายแล้วผมเอามันยัดใส่กระบอกไม้ไผ่ตัวบัดนี้ดีแล้วบ่ใส่มือทุกกิบใส่มือได้มื้อนี้ผมมีกินได้แซ่บๆนัวๆนอนหลับฝันดีครับผมเอาไปย่างไฟครับผมพอกันไม่ EP 2เด้อผู้ใดอยากรุ่นอยากเบิ่งว่ามันแซ่บบ่แซ่บมาพอกันคลิปต่อไปครับ